ครับครับเมื่อกี้บอกว่าขอให้ฟังทุกๆฝ่ายนะครับไปก่อนครับแล้วก็อย่าไปรีบร้อนอะไรนะเพราะยังไงยังทำอะไรไม่ได้อ้าวนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าเน็ตยังไม่มานะครับสนไปกัดแย้งครับเสียงครับเสียงขาดไปตอนที่บอกว่าฟังทุกฝ่ายไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าคงยังทำอะไรไม่ได้ครับครับนี่นะครับคือคงอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยและก็ที่ทุกคนที่ออกไปทำเนี่ยถือว่าก็ต้องบอกว่าทำได้ดีแล้วตามสภาพไม่ว่านักศึกษาปัญญาชนนะครับนอกจากว่าแม้แต่ว่านักศึกษาปัญญาชนที่ก็ออกไปเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเรื่องบุคคลนักการเมืองบางคนอย่างคุณจตุรนนะครับที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยนะที่ถูกนำตัวขึ้นศาลทหารนะครับกรณีของคุณจตุรนนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าศึกษาน่าติดตามพอสมควรนะสังเกตว่าคุณจตุรนแกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะแล้วก็ครั้งหลังสุดก็แกอ้างถึงว่ามันนะเรื่องของแกก็ไม่ควรที่จะขึ้นศาลทหารตอนที่เสียงเป็นไปอยู่ไหมครับครับชัดเจนครับและในการที่นะวันที่ไปขึ้นศาลก็มีหลายฝ่ายที่เข้าไปร่วมสังเกตการร่วมฟังนะครับมาจากกลุ่มยุโรปกลุ่มสิทธิมนุษยชนแล้วนะมีตัวแทนสหพันธ์ยุโรปเนี่ยนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้ละนะก็ไม่เป็นไรละครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธินะประชาชนนี่แหละและในที่สุดนะครับคุณจตุรนแกก็ยังเดินต่อวิพากษ์วิจารณ์นักศึกษาก็ออกไปจัดกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์ประกันตัวคนละ20,000แล้วก็เล่นต่อนะวันนี้ลักษณะที่บอกว่าคสช.มีอำนาจนะครับคสช.มีอำนาจเหนือคนอื่นทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้เริ่มทำให้เห็นชัดแล้วว่าไม่น่าจะใช่และเมื่อกี้ก็มีคนถามมาว่านักศึกษาและแม้กระทั่งทนายอานนท์ใช่ไหมครับอานนท์นำพาครับที่ไปเคลื่อนไหวและถูกจับไปนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้คนกลัวกันไหมต่อไปก็คนไม่กล้าไหมประชาชนนะก็ไม่กล้าและอย่างนี้ฝ่ายแดงจะชนะได้ยังไงมีแต่เขาตามมานะอะไรนะตามมาล่าพวกฝ่ายเราประมาณนี้ผมกลับมองตรงกันข้ามกันผมกลับมองตรงกันข้ามกันว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูในลักษณะการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมหาลัยเชียงใหม่ก็เริ่มออกโรงนะเป็นเอกสารนะในรูปของสมัชชานะแล้วก็กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนหลายสถาบันก็เริ่มเคลื่อนไหวออกมาโดยรู้อยู่ว่าถ้าเคลื่อนไหวแล้วก็จะต้องโดนคสช.อ้างนะภายใต้กฎอัยการศึกเข้าไปดำเนินการจัดการแต่ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่กลัวเลยซึ่งท่านมองว่ากลัวเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าคนเหล่านี้เขาไม่กลัวคสช.แต่คสช.ต่างหากละกลัวคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เขาไปกันไม่กี่คนจับเขาก็ให้จับประกันตัวเขาก็ให้นะประกันตัวเขาก็หาหลักทรัพย์ไปประกันตัวถามว่าคสช.เนี่ยกล้าทำอะไรที่มันดูแรงกว่านี้ไหมไม่กล้าถามเอ๊ะทำไมวันนี้คสช.ถึงเริ่มอ่อนกำลังลง
ก็ต้องบอกว่าคสช.อ่อนกำลังลงเพราะว่าเริ่มมีอาการป่วยแล้วมีโรคแทรกแล้วโรคของคสช.โรคของประยุทธ์โรคของประวิตรวันนี้ก็คือโรคเปรมนะไม่พอใจเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเมื่อเปรมไม่พอใจเนี่ยมันทำให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวออกมาได้และไม่ได้เคลื่อนได้ธรรมดานะเคลื่อนแล้วรู้สึกว่าสื่อต่างๆก็ขานรับกันด้วยนะนี่แหละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจับตาดูให้ดีนะที่บอกว่าจะมีการนะยึดอำนาจหรือรัฐประหารถ้าหากว่าผมจัดการไม่ได้หรือว่ารัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศไปไม่ได้ดังนั้นประยุทธ์พูดเป็นในๆไกลๆว่าดีไม่ดีเนี่ยนะถ้าเขาทำไม่สำเร็จเขาทำไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการรัฐประหารต่อนั้นผมก็มองว่ามันก็น่าเป็นไปได้และก็คนที่จะดำเนินการได้มีการทำรัฐประหารต่อนั้นผมเชื่อว่าจะต้องมาจากสายเปรมนี่แหละใครจะทำรัฐประหารได้ไม่ได้ดูการแต่งตั้งโยกย้ายทหารคราวนี้นะก็พอจะรู้ล่ะอำนาจจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วนะครับไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องนะอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะจัดให้ลงตัวกันอย่างไรหันมามองฝ่ายเราดิครับวันนี้ใครที่รักยิ่งรักอยากให้ยิ่งรักได้กลับมาเป็นนายกต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกกับท่านตรงๆนะฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้มวลชนนะมากไม่น้อยกว่าเขาแล้วครับแต่วันนี้มันอยู่ในขั้นตอนว่าเราจะทำอย่างไรเราจะร่วมมือกันระหว่างมวลชนทั้งหมดและก็ต้องร่วมมือกับพลังส่วนอื่นเช่นในกองทัพและก็นานาชาติไม่ใช่แค่ร่วมมือกันอย่างเดียวครับต้องร่วมมือกันถึงขั้นที่ว่ามีความเห็นพ้องต้องกันที่จะต้องยึดอำนาจกลับคืนมาไว้ฝ่ายประชาธิปไตยผมพูดเนี่ยผมหมายความว่ายึดอำนาจนะครับไม่ใช่เป็นการทำรัฐประหารแบบนั้นพูดเป็นภาษาทั่วๆไปฟังง่ายๆก็คือว่าทำยังไงถึงจะดึงให้อำนาจเนี่ยกลับมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าถ้าสามส่วนเนี่ยถ้ากองทัพนะครับและก็มวลชนและก็นานาชาติร่วมมือกันปะสู้กับฝ่ายอำนาจฝ่ายเจ้าหรือว่าฝ่ายพลเอกเปรมวันนี้ซึ่งมีจีนหนุนหลังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าพลังของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นและก็เงื่อนไขของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมันเหนือกว่าที่บอกว่าเหนือกว่าเพราะอะไรหนึ่งเหนือกว่าเพราะว่ามันมีความชอบธรรมนะในการที่จะดึงเอาอำนาจกลับคืนมาฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความชอบธรรมมากกว่าเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาล่ะหลุดไปอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะมีความชอบธรรมมากกว่านะครับ ยังไม่หายนะเสียงหายตอนที่บอกว่ามีความชอบธรรมมากกว่าครับนะอีกฝ่ายหนึ่งนี่แหละขาดความชอบธรรมเลยครับเพราะว่าเป็นการกระทำนะการบริหารประเทศเป็นการปกครองเป็นการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยนะซึ่งมันขาดความชอบธรรมตั้งแต่ที่มานะตั้งแต่การทำรัฐประหารเข้ามามิได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนดังนั้นสามฝ่ายของฝ่ายประชาธิปไตยคือมวลชนกองทัพและก็นานาชาติเนี่ยถ้าสามารถประสานกันได้จะถึงขั้นที่ว่ามีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะดึงอำนาจกลับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการหรือว่ายุทธวิธีหรือว่าภารกิจนะครับของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะถูกกำหนดออกมาวันนี้การเคลื่อนไหวมวลชนทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่านะมีลักษณะเคลื่อนไปเรื่อยและก็จะค่อยเข้าสู่ระบบแม้กระทั่งคุณจาตุรนต์ฉายแสงก็ดีหรือว่าเสรีไทยคุณจารุพงศ์ก็ดีที่ออกมาอยู่ต่างประเทศแล้ว
ือว่าแม้กระทั่งพวกเราทั้งหมดไม่ว่าคุณสุรชัยไม่ว่าผมไม่ว่าใครต่อใครวันนี้แต่ละคนที่ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่ได้ประสานกันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประสานกันโดยลักษณะธรรมชาติถามว่ามันประสานกันยังไงลักษณะโดยธรรมชาติหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องร่วมมือกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าวันนี้จะมีไอเดียหรือมีความคิดเห็นนะมันแตกต่างกันได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับแต่ละกลุ่มที่จะให้มีความคิดเห็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้แต่มันชี้ขาดที่ว่าความเห็นแตกต่างแต่เป็นฝ่ายเดียวกันหรือไม่วันนี้ตอบได้เลยว่าเป็นฝ่ายเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันจะนะรวมกันได้เพราะว่ามันเป็นฝ่ายเดียวกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้เนี่ยไอ้ความแตกต่างนะที่เคยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้มันก็ค่อยๆหลอมรวมนะค่อยๆลดความแตกต่างลงมาเรื่อยๆนั่นคือความแตกต่างในทางยุทธศาสตร์เมื่อก่อนเน้นเอาแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวเน้นที่จะเอาแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นคงคิดมากกว่าการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีการนำเสนอให้คืนอำนาจผ่านการเลือกตั้งวันนี้แนวทางการต่อสู้ผมจำเป็นต้องบอกท่านวันนี้เพื่อไม่ให้ท่านได้เข้าใจผิดกันในวันข้างหน้าแนวทางการนำเสนอการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะประชาชนนะเปลี่ยนระบอบหรือว่าปฏิวัติโดยประชาชนนะครับที่เราชอบพูดคือว่าประชาชนลุกขึ้นสู้นะแล้วก็เข้าไปตั้งเป็นรัฐบาลนะของประชาชนหรือจะพูดตรงๆก็คือการปฏิวัติประชาธิปไตยนั่นแหละแต่เป็นพลังอำนาจที่สามแล้วนะฝ่ายประชาชนนะแต่อีกลักษณะหนึ่งนั้นเป็นลักษณะที่มีเป้าหมายที่ระบอบประชาธิปไตยเหมือนกัน ลักษณะที่หนึ่งคือลักษณะของการปฏิวัติประชาชนนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าต้องเปลี่ยนระบอบนั้นหมายความว่าจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยผมบอกและเชิญเป้าหมายยุทธศาสตร์กันไว้แล้วก็นะครับผมเคยบอกว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแต่หลายคนวันนี้เริ่มงงว่าแม้กระทั่งอเมริกาเองแม้กระทั่งกลุ่มแดงฝ่ายแดงเองก็ยังเรียกร้องให้คสช.รีบนะยกเลิกกฎอัยการศึกและก็ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วหลายคนก็เชื่อว่าคสช.จะต้องลากเกมยาวไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเพราะกลัวเลือกตั้งจะแพ้อะไรประมาณนั้นไอ้สิ่งที่เสื้อแดงเองวันนี้ที่ยกขึ้นมาถามและเริ่มรู้สึกสับสนก็คือว่าตกลงจะเอาการเลือกตั้งหรือว่าจะเอาการปฏิวัติโดยประชาชนกันแน่นี่ครับเรื่องนี้ผมจะเป็นต้องมาพูดความเข้าใจกับท่านแน่นอนแล้วครับอเมริกาเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์เจตนารมณ์ให้ประเทศไทยนั้นมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเจตนารมณ์ที่จะให้ระบอบการปกครองของไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยโดยใช้บันไดนะครับ
การเลือกตั้งเป็นบันไดขั้นแรกก่อนที่จะขึ้นไปเป็นบันไดที่จะไปสร้างประชาธิปไตยโดยให้โดยคิดว่าถ้าประชาชนเสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคใดเข้าไปแล้วจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่เมื่อได้รัฐบาลได้สภาที่มาจากประชาชนแล้วประชาชนเขาไปสร้างประชาธิปไตยจะช้าหรือเร็วก็ถือว่าถูกต้องชอบด้วยหลักฐานแล้วนั่นก็เป็นแนวคิดแนวทางที่อเมริกาเขาแสดงจุดยืนเขาได้เพียงแค่นั้นเขาจะมาบอกให้ประชาชนลุกขึ้นปฏิวัติอะไรต่างๆนั้นก็พูดไม่ได้ครับและเขาเองก็ทำหน้าที่ในบทบาทของประเทศที่ได้ร่วมมือกันนะที่จะต้องให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขารับภาระหน้าที่ในการบีบนะบีบให้รัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลภายใต้กติกาประชาธิปไตยเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆด้วยการบอยคอตก็ดีด้วยมาตรการต่างๆก็ดีอย่างที่เราได้รับรู้มาแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าอเมริกาเสนอให้ยุบไอให้คืนอำนาจให้เร็วให้เลือกตั้งให้เร็วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่คิดเรื่องอื่นหรือว่าแห่กันเพื่อรอที่จะมีการเลือกตั้งหรือว่าจะเรียกร้องให้มีการตั้งมีคนฝากถามผมมาแล้วก็บอกว่ายังไงขอให้ผมอธิบายให้ด้วยเพราะว่าเขาจะติดตามฟังถามผมแล้วถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งคราวหน้านั้นตกลงเราจะไม่เข้าร่วมใช่ไหมผมยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับภายใต้ระบบราชาธิปไตยและวันนี้กำลังสร้างโครงสร้างนะระบบการเมืองซึ่งกระชับระบอบเผด็จการมากขึ้นและก็การสร้างรัฐธรรมนูญนะและก็สร้างกติกาทางการเมืองอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันห่างไกลจากระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกดังนั้นการคืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันยังไม่พอครับแต่มันจะต้องคืนอำนาจหรือว่าโอนอำนาจกลับมาให้ประชาชนแต่อยู่ๆเขาจะโอนอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ซึ่งเขาเป็นผู้ใช้กันอยู่เนี่ยมาให้กับประชาชนนั้นไม่มีทางไม่มีทางทีนี้ถามว่าและทำอย่างไรแล้วถึงจะทำให้เขาต้องยอมก็พูดแบบภาษาชาวบ้านนะก็ต้องต่อสู้กันหลีกไม่พ้นต้องต่อสู้กันจนฝ่ายเขาพ่ายแพ้นั่นแหละครับเขาถึงจะยอมคืนอำนาจถึงเขาไปยอมคืนให้เราก็ได้อยู่แล้วเพราะเราชนะการเมืองการต่อสู้กันนะครับผู้ชนะเป็นผู้ที่จะนะมากำหนดกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการปกครองประเทศเมื่อในเขายึดอำนาจเขาชนะไปนะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เขาเนี่ยนะครับ เข้ามาออกกฎหมายเข้ามาจัดการวางระเบียบข้อกำหนดต่างๆในการปกครองประเทศเหมือนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราชนะเขาเราก็ทำแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะต่างกันเนื้อหาเนี่ยมันจะไปส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและก็ต้องมีเนื้อหานะอะไรที่จะต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ถูกทำลายไปง่ายๆแต่ท่านอย่าไปหวังว่า
ไอ้ฝ่ายพระเด็จการเนี่ยมันจะโอนมาให้เราดังนั้นในตรงนี้แหละมันเชื่อมต่อว่าเราจะได้อำนาจอย่างไรก็คือการต่อสู้เราต้องต่อสู้เอาชนะด้วยนะดังนั้นเป้าหมายต่อสู้เอาชนะของเรานั้นบอกแล้วว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพื้นฐานของการประสานสามฝ่ายนะนานาชาตินะกองทัพบางครั้งบางคนก็เรียกว่ากองกำลังนี่ผมไม่เรียกว่ากองกำลังเพราะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดเหมือนกันนะดึงแล้วกองทัพมารับใช้ประชาชนอย่าเพิ่งมาถามกันก่อนว่ามันจะทำได้อย่างไรอะไรอย่างไรนะแล้วก็เอามวลชนร่วมกองทัพร่วมกับนานาชาติฝ่ายโลกเสรีนี้สู้กับฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยเมื่อชนะแล้วเนี่ยนั่นครับถึงจะได้นะถึงจะได้สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเกิดคสช.เนี่ยเขาเปิดให้การเลือกตั้งเอาละครับเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเนี่ยสุดตรงสุดขั้วคสช.นะจะให้มีการเลือกตั้งจะออกกฎกติกาอะไรมาอย่างไรนั้นอย่าเพิ่งไปคิดเอาตอนนี้ให้มันถึงเวลาผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็ดีนะระบบการเมืองต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนไปไม่ว่าการได้มานะซึ่งส.ส.ก็ดีหรือว่าพรรคการเมืองหรือว่าตัวนายกรัฐมนตรีและก็องค์กรต่างๆนะที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ดีล้วนแต่นะครับจะเป็นเรื่องที่ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยอมรับไม่ได้แต่การผลักดันให้เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระที่ให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนี่คือเชื้อไฟนี่คือเชื้อของการต่อสู้ที่จะดำรงอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะตามไล่ล่าไล่กันเราครั้งเดียวแต่ยิ่งนับวันเนี่ยมันยิ่งมีเงื่อนไขให้มีการต่อสู้ยาวขึ้นไปอีกเพราะเงื่อนไขมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเงื่อนไขที่ว่านั้นมันเป็นเงื่อนไขที่เผด็จการสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยดังนั้นวันนี้เราอย่าเพิ่งไปยึดติดอยู่แค่เรื่องเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งกันเอาว่าทำใจให้สบายให้สบายไม่ว่าใครจะรอเลือกตั้งหรือไม่รอเลือกตั้งจะไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเลยหรือจะเลือกตั้งเลยอะไรก็แล้วแต่ ขอว่าวันนี้เนี่ยเราประสานคือประสานใจกันก่อนเอาไปว่าวันนี้เนี่ยนะให้เรามีความรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันก่อนอันดับแรกเราเป็นพวกเดียวกันก่อนและในพวกเดียวกันเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่คำว่าเราเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะไม่ใช่ผมแหละภาษาสามฝ่ายเนี่ยนานาชาติกองทัพและก็มวลชนเนี่ยนะครับและก็บอกแล้วว่าจนถึงขั้นที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำอะไรอย่างไรเมื่อไรนั่นแหละครับถึงจะออกมาเป็นรูปธรรมแต่ในช่วงเฉพาะหน้าวันนี้ใครที่เคลื่อนได้เคลื่อนครับใครเคลื่อนแล้วเคลื่อนไม่ได้ก็ไปเคลื่อนนักศึกษาปัญญาชนประชาชนทั่วไปก็เคลื่อนได้ก็เคลื่อนไปวันนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องให้นปช.อะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะแกนนำนะครับออกมาทำหรอกครับเพราะว่าแกนนำของนปช.เองบางคนก็มากล่อมนะมากล่อมให้ไปสนับสนุนคสช.ก็มีดังนั้นเนี่ยนะวันนี้ในเมื่อปชก็เคลื่อนไม่ได้และไม่ได้ก็อย่าไปต้องไปติดใจอะไรเอาว่าใครเคลื่อนได้ก็เคลื่อนและเราก็เห็นอยู่แล้วและในประเทศไทยวันนี้มันติดทำให้เห็นชัดว่ามันเริ่มมีกลุ่มใหม่ๆนะหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างยิ่งซึ่งในเขาก็มีมาไม่ใช่เขาไม่มีแต่ว่าเริ่มขยับตัวแล้วหลายกลุ่มก็เริ่มขยับตัวแล้วครับบางกลุ่มก็นะ
ป็นฝ่ายเราบางกลุ่มก็ไม่ใช่ฝ่ายเราแต่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นฝ่ายเราเพราะว่าพุ่งเป้าไปเล่นงานคสช.แต่จริงๆนะก็ไม่ใช่ฝ่ายเราก็เป็นฝ่ายเหลืองฉะนั้นว่าวันนี้เนี่ยนะโรคเนี่ยมันเริ่มมีอาการดื้อยาแล้วอย่างที่ผมบอกและก็พยากรณ์เอาไว้เลยว่าไอ้อย่างนี้นะครับยาคสช.เอาไว้ไม่อยู่หรอกครับดังนั้นไอ้พวกเราเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะใจเย็นๆเถอะอย่าเพิ่งนะส่งสัญญาณกันว่าจะต้องให้วันนั้นพรุ่งนี้วันนี้เดือนวันนี้นะครับจะเพิ่มเลยครับเอาเป็นว่าเงื่อนไขในการที่จะเอาอำนาจมาคืนไว้กับให้ประชาชนเนี่ยนะครับจะเงื่อนไขไปทีละขั้นทีละขั้นนะเพิ่งไปตั้งเป้าหมายเวลาว่าวันนั้นวันนี้จะต้องทำให้เสร็จอย่างนั้นอย่างนี้เครียดไปเองนะฮะอันนี้ก็ฝากเข้าไว้แล้วก็ขอบอกว่าทั้งสามส่วนแหละในมวลชนในกองทัพและก็นานาชาติวันนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามีการประสานกันแน่นอนแล้วครับมันไม่ง่ายมันไม่สำเร็จเร็วครับแต่ว่ามีการประสานกันและก็ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสามกลุ่มเนี่ยก็ประสานกันนะและก็คงจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ายมวลชนเนี่ยเราเองก็อย่าเพิ่งคิดเอาเองว่าไม่จำเป็นต้องมีใครมาช่วยถ้าเรารวมตัวกันได้แล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ท่านคิดอย่างนั้นนะท่านคิดเหรอคิดได้แต่ทำไม่ได้มวลชนจะเข้มแข็งเนี่ยในส่วนตัวเองแน่นอนจะต้องเข้มแข็งจะต้องมีอุดมการนะจะต้องมีการจัดตั้งที่ดีมีผู้นำที่แข็งแกร่งใช่ครับแต่ยังพอครับความแข็งแกร่งของมวลชนของประชาชนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเหตุปัจจัยมาจากกลุ่มอื่นที่เขามีความต้องการเหมือนเราคือการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการอาจจะเป็นนานาชาติหรือในกองทัพกันเองยกตัวอย่างง่ายๆขณะที่มวลชนเราอย่างนี้อยู่อย่างนี้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดกองทัพเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยนะแตกหักกันเองหรือเขาเรียกตัดหักกันเองอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะบอกว่ากูไม่เอาแล้วกับพวกเสื้อเหลืองมึงทำไม่ถูกมาไอ้ฝ่ายที่บอกว่าไม่เอาแล้วกับพวกเสื้อเหลืองมึงทำไม่ถูกมาตลอดนั้นมึงทำอย่างนี้เนี่ยมึงไม่มีทางปลองดองได้หรอกมึงทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะยุติปัญหาของประเทศชาติได้แล้วก็ทหารในกองทัพไอ้ทหารกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับนานาชาติแม้กระทั่งอเมริกากระทั่งนะอียูกระทั่งออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเขาก็พร้อมจะช่วยทหารในส่วนนี้นี่นะครับความอ่อนแอจากกองทัพตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มวลชนเข้มแข็งขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะมวลชนฝ่ายเสื้อแดงและถามว่ามวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองเป็นไงมวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองก็จะย่อนแอตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะผมพูดไปแล้วคราวที่แล้วความเข้มแข็งของมวลชนฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งด้วยตัวมันเองแต่มันเข้มแข็งเพราะกองทัพเป็นเอกภาพและหนุนเขาฝ่ายเสื้อแดงมีคนมากมายมหาศาลนะดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ก็แรงยังไม่พอกำลังยังไม่พอ เพราะว่ามีกองทัพไม่มีกองกำลังมาหนุนแต่ถ้าหากวันนี้เนี่ยมีกองทัพมาหนุนอาจจะเริ่มต้นปริร้าวมาจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจนถึงขั้นว่าในกองทัพเนี่ยแตกหักกันแยกกันคนละข้างและก็
คนละข้างเดียวยังไม่พอยังได้รับการสนับสนุนนานาชาตินี่แหละฝ่ายเสื้อเหลืองที่เคยแข็งเพราะว่ากองทัพเป็นเอกภาพวันนี้จะกลายเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองจะเริ่มอ่อนและจะเอาตัวรอดนะกระโดดหนีกันพลันนอกจากพวกที่หนีไปแล้วก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันมีตราอยู่เป็นพวกหัวเหลืองกปปสไอ้พวกระดับแกนนำมันก็ลำบากนะแต่ถ้าถามมวลชนเหลืองทั่วไปไม่ก็ประชาชนทั่วไปที่ชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือพวกนี้กระโดดหนีทันทีความอ่อนแอของฝ่ายประชาชนทั้งสองฝ่ายวันนี้ความเข้มแข็งของฝ่ายมวลชนฝ่ายประชาชนทั้งสองฝ่ายวันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพของกองทัพถ้ากองทัพยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยังอยู่ฝ่ายนะเสื้อเหลืองฝ่ายเจ้าอย่างเดียวกันไม่มีอะไรปรีดไม่มีอะไรแตกแน่นอนล่ะครับฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายพวกเราก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ากองทัพปรีดแตกเมื่อไหร่นะและถึงขั้นประกาศยืนขั้นนะฝ่ายประชาธิปไตยหรือการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับเช่นอาจจะมีประเทศใหญ่ๆประเทศนึงอาจจะบอกว่านะเราสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นและก็จะร่วมมือกับกองทัพในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยหรือปกป้องหลักการประชาธิปไตยเท่านี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ไม่อยากให้พวกเรานะครับที่มีความคิดเนี่ยมีความคิดแบบถูกสั่งสอนกันมาว่าจะต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นไม่ควรที่จะไปร่วมมือโดยเฉพาะกับอเมริกาเพราะเขาจะเอามาเอาผลประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อที่ต้องการให้ท่านในมองเห็นจุดนี้ครับหลายประเทศครับวันนี้ที่ประชาชนแข็งแล้วก็สู้กับฝ่ายเผด็จการยืดเยื้อมาบางคนบอกว่ารบกันมาตั้งไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าลำพังแค่ประชาชนอย่างดีแพ้ไปตั้งนานแล้วแต่เพราะได้แรงหนุนช่วยจากนานาชาติด้วยคือผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปสู้กันแล้วก็เอานานาชาติเข้ามาร่วมกับเราเพื่อไปสู้กันไม่ใช่แต่วันนี้เนี่ยมันความจำเป็นมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าเราจะต้องต่อสู้กันอย่างที่เมื่อกี้แต่ถามว่าแล้วทำอย่างไรจะอำนาจคืนมาให้กับประชาชนมาอยู่ฝ่ายประชาชนมาเพื่อจะมาสร้างประชาธิปไตยคำตอบก็คือว่าเราต้องต่อสู้กันในเมื่อมีการต่อสู้กันวันนี้เนี่ยนะนี่คือความจริงเมื่อมีการต่อสู้กันแล้วการที่เราจะมีนานาชาติมาหนุนหลังเรามันมีส่วนเสียมากกว่าส่วนดีหรือว่าส่วนดีมากกว่าส่วนเสียห้ามคิดแบบเพ้อฝันห้ามคิดแบบฮีโร่นะครับคิดแบบความจริงคิดแบบความเป็นไปได้ถ้าเราต้องต่อสู้กันและมีนานาชาติมาหนุนเราเพื่อต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายนะในเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็เรามีแต่ได้กับได้และนี่คือหลักประกันอันหนึ่งด้วยและความเข้มแข็งของมวลชนมันจะเข้มแข็งมาโดยอัตโนมัตินะซึ่งเบื้องกี้ผมก็พูดไปแล้วนะไม่ได้อยู่มันจะแข็งมันจะต้องมีนะผู้นำมวลชนที่เข้มแข็งมีการตั้งที่เข้มแข็งนะครับมีมวลชนที่มีโรงพยาบาลมีคุณภาพเกิดมาได้แรงหนุนช่วยจากนานาชาติและนานาชาตินี่แหละครับอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญวันนี้ไหนๆพูดแล้วก็เราพูดกันให้พอประมาณในเรื่องนี้เพราะว่าการเมืองมันเดินไปข้างหน้าที่จำเป็นต้องผมจำเป็นต้องพูดคลี่คลายมาทีละเปราะซึ่งผมไม่พูดมาก่อนนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้เมื่อมันใกล้เข้ามาแล้วต้องพูดไปก่อนบางคนบอกว่าเราจะทำให้ทหารเนี่ยมาเป็นพวกเราได้อย่างไรจริงๆแล้วทหารเนี่ยใจทหารเนี่ยก็มาจากลูกพ่อค้าแม่ขายมาจากลูกชาวไร่ชาวนาเยอะแยะไปหมดในกองทัพนะครับเขาสัมผัสได้ชีวิตความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องเขาและเขาลูกหลานนะครับ
ในหลายๆเรื่องเขาก็ไม่ได้ถึงกับเราเพียงแต่ว่าไปอยู่ภายใต้คำสั่งความบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาท่านเชื่อไหมครับถ้าหากว่าในระดับผู้บังคับบัญชาในกองทัพต่างฝ่ายต่างก็มีลูกน้องมีเพื่อนมีฝูงแล้วเกิดระดับนะระดับนายพลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มกันและแบ่งกันแล้วแถมนาชาติเขาให้ความช่วยเหลือเอาละครับสะอึกนะครับนิดหน่อยนานาชาตินะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนะครับบุ้ม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 นะครับก็หลวงตาบอกว่าการต่อสู้นั้นนะครับ เราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยจะต้องประชาชนเท่านั้นนะครับไม่พึ่งคนตัวแปรอื่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของนานาชาติอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะครับ globalization ในพี่น้องคงจะทราบดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเรานั้นจริงๆแล้วนะครับมันเป็นผลมาจากดินามิกทางการเมืองระดับนานาชาติเหมือนกันเพราะว่าผลประโยชน์ของโลกในปัจจุบันนี้นะครับมันสานเกี่ยวกันจนกระทั่งไม่สามารถจะแยกกันได้นะครับหลวงตาครับเอาละถึงเรื่องของนานาชาตินี่แหละครับครับก็คือสรุปเพื่อที่จะให้พวกเราที่มีความคิดที่มันเขาเรียกว่าตายด้านอยู่ว่าทหารเปลี่ยนไม่ได้ผมกำลังจะคลี่คลายถ้าเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะครับปัจจัยภายนอกที่แหละและพูดกันตรงๆนะฮะวันนี้เนี่ยนะกองทัพไทยเนี่ยนะครับกองทัพไทยเนี่ยนะฮะกับนานาชาติกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำในกองทัพนี่ถ้าเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเขาร่วมฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยและได้รับการหนุนช่วยจากมหาอำนาจผมเชื่อว่าในกองทัพวันนี้นั้นมีผู้นำกองทัพนะวันนี้อาจจะไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาแต่ระดับนายพลเนี่ยอีกหลายคนก็พร้อมที่จะสวิงเหมือนกันดังนั้นในยุทธวิธี ทำให้กองทัพนะกลับมาอยู่ฝ่ายเรานั้นอาจจะเริ่มต้นโดยการทำให้แตกเป็นสองฝ่ายเอาละครับท่านอย่าไปคิดในรายละเอียดอะไรให้มันมากนะก็เวลาแล้วก็อีกอย่างในการที่มาพูดออกอากาศยังคงพูดอะไรไม่ได้มากครับแต่ให้รู้ว่ากองทัพเนี่ยโอกาสที่จะแตกเป็นสองฝ่ายนะมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับซึ่งท่านมักจะยึดติดว่ากองทัพเนี่ยนะยังไงก็เป็นของเจ้าไม่มีทางหรอกอย่าลืมนะครับกองทัพมันมีคนทหารทุกคนและก็ได้ต่างกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆนะครับแล้วก็มันเป็นมาแล้วไม่รู้ประเทศและประเทศเท่าที่กองทัพเนี่ยเปลี่ยนและก็สวิงดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการประสานพลังสามฝ่ายเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำมาสู่การนะดึงเอาอำนาจกลับมาว่ากับฝ่ายประชาชนและมาสร้างประชาธิปไตยซึ่งเราไม่ต้องไปพูดถึงในเรื่องปรองดองอย่างอื่นนะครับมีคนถามเรื่องปรองดองปรองดองได้จริงหรือไม่ผมเนี่ยแทบไม่อยากพูดเรื่องปรองดองอะไรเลยเพราะวันนี้คสช.ก็ดีกับไม่ว่าประยุทธ์ไม่ว่าประวิตรไม่ว่าคสช.ทั้งหมดไม่ว่าสนช.ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งตั้งเป็นสภาปรองดองสภาปฏิรูปบ้าบอคอแตกตั้งกันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ขอบอกกันตรงๆว่าชื่อเรียกว่าปรองดองแต่การกระทำนั้น
เขาทำลายการปลองดองการกระทำนั้นเขาเรียกว่าตามล้างตามเช็ดแต่ปาบอกว่าจะปลองดองนะแต่ตามล้างตามเช็ดนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยไอ้การปลองดองแพ้ใครก็บอกปฏิการนั้นความหมายก็คืออะไรครับความหมายก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยนะยอมรับการปกครองแบบเผด็จการและก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำตามที่ฝ่ายเผด็จการต้องการให้ทำและถามว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเผด็จการต้องการอะไรหนึ่งต้องการล้างโคตรชินวัตรสองต้องการล้างโคตรพวกฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการเปลี่ยนระบอบหรือที่เขาบอกว่าไอ้พวกต้มเจ้าสองภารกิจใหญ่เนี่ยที่เขามุ่งมั่นที่จะทำและเขาก็จะต้องทำต่อเนี่ยทั้งสองเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้การปองดองนั้นนะมันล้มเหลวคุณจะบอกว่าคุณจะบีบจินวัตรได้แน่นอนแล้วครับคุณอาจจะบีบได้คุณอาจจะการจินวัตรได้สักปีสองปีสามปีแต่ต่อมานั้นนะครับผมไม่เชื่อว่าคุณจะจัดการได้ตลอดวันนี้คุณจะจัดการกับพวก112พวกที่ต้องการเปลี่ยนระบอบพวกที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองที่เจ้ามีอำนาจล้นฟ้าและมีองคมนตรีและมีนะพวกกาฝากเจ้าเต็มไปหมดเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีอำนาจเลิกงานก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าเลิกงานได้ไปกี่ปีแล้วครับดังนั้นในแนวทางวันนี้ที่คุณบอกว่าปลองดองนั้นความหมายและผลมันจริงๆเนี่ยแนวทางและนโยบายการปลองดองวันนี้ภายใต้นะภายใต้นโยบายนะทำลายล้างชินวัตรกับทายทำลายล้างฝ่ายก้าวหน้าวันนี้ทั้งสองเรื่องนี้มันนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ลดลงเลยครับดังนั้นก็ขอทายว่าการปลองดองมันจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะมีการต่อสู้กันวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงเขาเรียกว่าหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะขาดทุนไปมากกว่านี้แล้ววันนี้มันมีแต่กำไรกับกำไรครับผู้ฟังถามว่ากำไรยังไงก็บอกแล้วว่าเราเดินไปสู่ประชาธิปไตยแต่เขาเดินไปสู่เผด็จการเป้าหมายซึ่งมันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ที่ประชาธิปไตยดังนั้นเราเดินยังไงมันก็ถึงเป้าหมายของเราเขาเดินอย่างไรเขาก็ห่างเป้าหมายนะที่มันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศซึ่งผมพูดไปคราวที่แล้วว่าถ้าประเทศมันพูดได้เนี่ยมันพูดไปแล้วว่ากูต้องการประชาธิปไตยด้วยนั่นได้ฝ่ายเราเนี่ยนะครับให้ท่านยึดหลักตรงนี้ไว้บางคนบอกว่าผมพูดอย่างนี้มาปลอบใจก็ใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับไม่ได้คิดปลอบใจใครแต่ไปเอารายละเอียดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่มีรายละเอียดอะไรจะให้กันมากมายหรอกแต่กฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้และมันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะวิวัฒนาการทางการเมืองทางสังคมเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นไสยศาสตร์ครับที่ผมบอกว่ามันจะต้องเดินไปสู่เป้าหมายประชาธิปไตยซึ่งมันใกล้สุดมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์และถ้าเรามีการจัดการนะให้มันเหมาะสมกับตามภาวะการจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันยิ่งจะถึงเป้าหมายเดียวตามเห็นผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครบางคนก็ชอบนะยกเอาผมกับใครกับใครไปเที่ยวนะโต้แย้งกันในความคิดเห็นท่านอย่าเพิ่งคิดในเรื่องว่าผมเนี่ยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับใครและจะเป็นเรื่องโต้แย้งกันไม่ใช่ผมไม่ได้คิดโต้แย้งกับใคร
แต่วันนี้ผมต้องมาตอบย้ำอีกหนึ่งว่าใครอยู่ในส่วนไหนทำหน้าที่ในส่วนนั้นให้ดีที่สุดเราอยู่ในส่วนมวลชนวันนี้เรามีหน้าที่จะทำให้มวลชนนั้นได้เข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบนะคือการทำความเข้าใจคือต้องเข้าใจจริงๆให้ลึกซึ้งว่าต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นนะมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับในฝ่ายกองทัพใครที่มีส่วนจัดการอยู่ในส่วนของกองทัพก็ทำความเข้าใจและก็นะจัดการผมขอใช้คำว่าจัดการจัดตั้งภายในกองทัพเพื่อรองรับนะครับรองรับการเปลี่ยนแปลงระบอบการระบอบนานาชาติวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาประกาศชัดเจนหมดแล้วครับเขาเปลี่ยนระบอบหรือเขาต้องการประชาธิปไตยดังนั้นในแนวทางของผมประสานพลังสามส่วนนี้นะครับใครจะเป็นผู้จัดการนะเป็นลักษณะผู้จัดการแบบรวมหมู่เป็นคนเข้ามาแทรกตรงไหนอย่างไรนั้นเรามาพูดตรงนี้ไม่ได้และผมเชื่อวันนี้คนที่ทำการใหญ่อยู่คนที่กำลังทำงานหนักอยู่นั้นไม่ได้ออกมาเปิดเผยหน้าตาทุกคนไปไอ้พวกเราเอามาพูดปาแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพียงแต่ว่าเรามาพูดคุยกันให้เข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์แต่คนที่เขาคิดวันนี้ที่จะต้องทำงานหนักนะวันนี้เขาก็ต้องทำอยู่แต่พอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยท่านก็จะได้เห็นเองไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีใครต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนะครับแม้กระทั่งนะที่ใครๆก็บอกว่าเนี่ยมีคนถามว่านะนายกปูจะอยู่ติดคุกหรือจะหนีเอาแค่คิดจริงไม่จริงไม่ว่าผมคาดว่าเป็นครับนี่นะนี่ก็มีคนถามมาก็ทางใครล่ะครับพี่ลาวาผมพูดครับที่แล้วไปแล้วว่าทั้งสองฝ่ายนะครับที่พูดอะไรออกมาวันนี้ที่การพูดในทางการเมืองไม่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะพูดประวิตรวงษ์สุวรรณจะพูดนะครับครั้งหลังสุดที่ประวิตรวงษ์สุวรรณพูดบอกว่าเป็นความเห็นนะของอัยการสูงสุดก็ดีอะไรก็ดีซึ่งถูกวิษณุเครืองามเนี่ยนะครับออกมาตอบนะผมบอกแล้วว่าวันนี้แต่ถ้าใครฟังคำพูดของคนระดับนะแนวของผู้มีอำนาจในทางการเมืองท่านฟังเนี่ยนะครับท่านคิดได้หลายตลบนอกจากไม่ได้พูดความจริงแล้วมันมีลักษณะลับลวงพลางกันทั้งนั้นดังนั้นที่พี่ตาวาถามว่านายกปูจะอยู่หรือจะหนีแล้วพี่ลาวาคิดว่าต้องหนีนั่นผมก็คงตอบยืนยันกับท่านว่าวันนี้นายกปูบอกว่าไม่คิดหนีนะครับแล้วก็ประวิตรก็ออกมาบอกแล้วว่านะไม่ให้ไปละแล้วก็ฝ่ายเปลมก็ที่ให้เร่งดำเนินการถึงขั้นย้ายตั้งศาลนะชอราชบังหลวงอะไรขึ้นมารองรับอะไรต่างๆลักษณะอย่างนี้เนี่ยพี่ลาวาครับไม่ทราบว่าจะอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพี่ลาวาเนี่ยพี่ลาวาจะอยู่ให้เปรมเนี่ยนะมันจับนะไปขึ้นศาลแล้วก็เชื่อดให้ประชาชนเห็นเป็นตัวอย่างว่าต่อไปจะมาหรืออื่นกูวันนี้การเล่นงานชินวัตรเนี่ยวันนี้การเล่นงานชินวัตรเนี่ยเพื่อที่จะให้คำตอบว่าในประเทศนี่เนี่ยไม่ว่านักการเมืองคนไหนอย่ามาหือมาอือนะมึงอย่ามาทำเก่งกว่าพวกกูนะมึงอย่ามาทำอะไรให้ประชาชนแต่รักใคร่และเลื่อมใสมากกว่าพวกกูนะพวกกูเอาตายเลยนะและก็ไม่ผุดไม่ให้เกิดทำลายล้างในสิ้นซากเนี่ยนี่แหละครับวันนี้เนี่ยกลุ่มเปลมเนี่ยเขาคิดทำอย่างนี้กูประวิตรกับประยุทธ์ที่รักปากนะกับปู
รับปากกับคุณหญิงอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยจนมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นถ้านายกปูอยู่ต่อไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับนายกปูก็นอกจากเข้าคุกแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาเล่นงานแค่เอาเข้าคุกอย่างเดียวนะเนี่ยครับผมไม่เชื่อนะว่าเขาจะเล่นงานเอานายกปูเข้าคุกอย่างเดียวเขาจะต้องทำลายล้างหนักกว่านั้นอีกดังนั้นการที่นายกปูบอกว่าวันนี้ไม่หนีจะอยู่ต่อสู้เลยนั้นแน่นอนครับเฉพาะหน้าเนี่ยอาจจะได้หนุนนะนอกจากว่าประวิตรประยุทธ์จะคอยปลอบใจอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นายกปูเนี่ยถ้าไปถามใจจริงๆแต่หัวใจนายกปูตอบได้เนี่ยนะถามนายกปูนายกปูอาจจะพูดอีกแบบแต่ถ้าหัวใจนายกนี้ถ้าถามว่าเนี่ยนะเชื่อประยุทธ์เชื่อประวิตรว่าจะคุ้มครองนายกปูได้ไหมนายกปูคงจะตอบว่าถึงแม้ว่าพี่เขาจะรักหนูจะเอ็นดูก็ถึงแต่เชื่อจะคุ้มครองได้ผมเชื่อว่านายกปูก็มองออกว่าคุ้มครองยากขึ้นทุกวันจะไปอาศัยประยุทธ์กับประวิตรมาคุ้มครองตัวเองนั้นยากลงทุกวันเป็นการเลวร้ายลงทุกวันดังนั้นสิ่งที่นายปูและจินวัตรจะต้องทำนั้น ก็จะต้องหาทางช่วยตัวเองให้รอดบางคนก็บอกว่าวิธีการที่จะช่วยตัวเองให้รอดก็คือพลิกกลับไปอยู่ฝ่ายเจ้าเสียพลิกกลับไปอยู่ฝ่ายเปรมเสียจะรอดบางคนคิดอย่างนี้และมีคนคิดอย่างนี้จริงๆครับไม่ใช่คิดอย่างนี้ธรรมดาคิดอย่างนี้แล้วบอกว่าจะพยายามที่จะหาทางให้ทางทักษิณและให้ทางนายกปูประกาศตัวนะประกาศตัวเลิกเล่นการเมืองและขอบขอเข้าไปถวายตัวเป็นนะจงรักดีเพื่อจะให้รอดมีคนนำเสนออย่างนี้นะมีคนมาอ้างกับผมเนี่ยครับว่าเขาพยายามที่จะนะส่งสัญญาณไปถึงฝ่ายชินวัตรขอโทษนะฮะตอนนี้ต้องขยับนิดนึงครับนะส่งสัญญาณไปถึงฝ่ายชินวัตรว่านั้นอย่าไปสู้เลยนะยอมก็เถอะนะก็ไปอยู่กับเขาแหละไปรับใช้เขานะแล้วก็เลิกเล่นการเมืองเราคิดว่าจะทำอย่างนั้นดร.ครับครับคิดว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยจะรอดครับแต่ผมเนี่ยนะครับความเห็นผมเนี่ยผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมมองและผมเห็นว่าไม่เหมือนกันเนี่ยผมมองถึงฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าเป็นหลักครับผมมองว่าเขาต้องการยึดอำนาจและก็ทำมาตั้งแต่ปี49ถึงวันเนี่ยเชื่อมต่อกันมาหมดเนี่ยนะ89ปี7 89ปีมาเนี่ยเขาเล่นมาทุกเรื่องเนี่ยนะมันเหมือนว่าเนี่ยนะประเทศไทยเสียหายไปไม่รู้กี่พันล้านแล้วเนี่ยนะเขาต้องการที่จะทำลายล้างเขาลงทุนมาในประเทศเนี่ยเสียหายไปไม่รู้กี่ล้านล้านนะไม่ใช่กี่แสนล้านนะไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วถ้านับความเสียหายที่การทำลายล้างกินวัดเขาหมดไปไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วเนี่ยเลิกเล่นการเมืองแล้วเขาจะฟังใครที่กำลังเชียร์ปูและนำเสนอวิธีการอย่างนี้ให้กับนายกปูให้กับฝ่ายจินวัตรเขาท่านก็ทำไปเถอะผมบอกแล้วว่าผมไม่ต้องการไปขัดแย้งใครแต่ผมมีความเห็นต่างเท่านั้นผมเห็นว่าฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าเนี่ยให้ไปกราบตีนเขาให้ประกาศเลิกเล่นการเมืองอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องจัดการบางคนบอกเอ๊ะมันโหดเหี้ยมมันขนาดนั้นเด้ออย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับ
ประเพณีการปกครองของไทยนั้นมันสืบทอดมาจากราชาธิปไตยนะมันสืบทอดมาจากระบบกษัตริย์เนี่ยนะครับราชวงศ์แล้วราชวงศ์แล้วประเพณีการปกครองของเขานั้นจนมาถึงวันนี้นะเขาไม่ได้มองคนอื่นเนี่ยนะเป็นคนนะก็บอกแล้วก็มองได้แค่ขี้ฝุ่นใต้ตีนและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยความคิดพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเปรมไม่ได้เป็นเจ้าแต่ความคิดไม่ได้ต่างกันเพราะเขานะเป็นคนที่เจ้าไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดเพราะว่ามีความคิดแบบเจ้าและก็มีความจงรักภักดีกับเจ้าอย่างสูงสุดถึงแม้บางคนจะบอกว่าเพราะว่านะมันอาศัยเจ้าหากินแต่ผมคิดว่าเขามีความคิดแบบเดียวกับเจ้านะเหตุผลที่เจ้าเนี่ยนะครับหรือว่ากษัตริย์เนี่ยไว้ใจเขามากเนี่ยและก็เขาเนี่ยจงรักภักดีในเมื่อประเพณีการปกครองเมื่อก่อนเนี่ยเขาล่อกันเจ็ดชั่วโคตรนะครับวันนี้เนี่ยมันดีหน่อยนะก็เอาแค่นะไม่กี่โคตรเนี่ยไม่ถึงเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยเอาแค่พี่ชายกับน้องสาวดังนั้นวันนี้ผมบอกกับท่านตรงๆว่าให้ปูจะยอมอย่างไรทักษิณจะยอมอย่างไรนั้นเขาก็จะไม่ไว้หรอกครับเพราะว่าเขาต้องการทำให้เห็นทำให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ว่ามึงตระกูลไหนนะมึงดูชินวัตรเป็นตัวอย่างถ้าใครมาหือมาอือกับกูแล้วกูจะต้องจัดการในสินสากให้ราบคาบกับอีกพวกหนึ่งไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในประเทศยังโผล่หัวอยู่เนี่ยเขาก็จัดการเหมือนกันไม่ใช่เขามาจัดการบังเอิญวันนี้เนี่ยอยู่ต่างประเทศกันนะครับซึ่งกฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าปูจะอยู่ติดคุกนั้นก็คิดไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าคำพูดวันนี้ทุกคำพูดล้วนแต่เป็นเรื่องลับลวงพลางแม้กระทั่งที่อเมริกานะครับและก็มหาอำนาจที่สนับสนุนอยู่ก็เถอะเอาเข้าจริงๆแล้วอาจจะต้องหาทางช่วยถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ออกนอกประเทศหรือยังไม่คิดที่จะไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าในอนาคตนั้นผมเชื่อว่าแนวโน้มนะครับ ไม่กล้าฟันธงหรอกนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีตัวแปรอยู่ซึ่งตอนนี้ยังมองยังไม่ชัดตัวแปรที่จะทำให้นายกปูอยู่ไม่ใช่ประวิตรกับประยุทธ์แล้วอันนี้มันเริ่มชัดขึ้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าถามหัวใจเนี่ยนะหัวใจนายกปูคงตอบออกมาแล้วว่าไม่เชื่อแล้วว่าประวิตรและประยุทธ์เนี่ยจะคุ้มครองเขาได้แต่ยังมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งยังมีปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้นะนายกปูเนี่ยยังอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ออกไปนอกประเทศเนี่ยนั่นก็คือผู้ที่จะคุ้มครองนะอีกพวกหนึ่งคือถ้าอเมริกา EU ญี่ปุ่นนะออสเตรเลียและก็มหาอำนาจแม้กระทั่ง UN ถ้ามีความเห็นว่านะนายกปูไม่ควรที่จะออกอยู่ในประเทศไทยพร้อมที่จะให้จับติดคุกและเขาจะเอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขในการที่จะจัดการกับฝ่ายเผด็จการถ้าอย่างนี้ปัจจัยนี้นะครับที่จังทำให้นายกปูที่น่าจะเชื่อถือได้มากกว่าแต่ถ้าจะให้ไปเชื่อประวิตรกับประยุทธ์วันนี้ผมเชื่อว่าเชื่อยากแล้วที่เชื่อยากนี่ไม่ใช่ไม่เชื่อด้วยคำพูดนะพฤติกรรมทั้งหมดนะมันออกมาทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะครับ
มันเห็นชัดว่าพลังอำนาจเนี่ยไม่ได้อยู่กับประวิตรกับประยุทธ์จริงๆเอาเข้าจริงๆเครื่องมือกลไกทั้งหมดวันนี้ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาตรา44นะมารองรับแต่ก็ไม่สามารถไปใช้ผ่านเครื่องมือกลไกที่จะมาจัดการกับนายกปูได้เลยนะตั้งสนช.ขึ้นมาสนช.ก็ไม่เอาด้วยนะตั้งสปช.ขึ้นมาสปช.ก็ไม่เอาด้วยนายกปูแพ้ทุกเวทีก็มีเวทีอเมริกาและ EU หรือโลกเสรีเนี่ยจะทำให้นายกปูเป็นองซานซูจีหรือไม่นะเอาละสมมุติว่านะนานาชาติต้องการได้นายกปูเป็นองซานซูจีคำถามต่อมาก็ว่าถามว่าเลขนายกปูพร้อมที่จะเป็นองซานซูจีหรือเปล่าเนี่ยนะครับสมมุติว่าวันนี้เอาละอเมริกาเอ่ยเลยเห็นด้วยแล้วเนี่ยนายกปูพร้อมผมยังคิดว่านายกปูคงไม่อยากนะคงไม่อยากเป็นองซานซูจีแต่ถ้านายกปูจะเป็นก็ดีนะผมไม่ได้ประมาทนะแต่ผมคิดว่านายกปูคงไม่ถนัดที่จะเล่นบทองซานซูจีดังนั้นเนี่ยนะถ้านายกปูไม่ถนัดจะเล่นบทองซานซูจีก็เท่ากับว่าคำตอบสุดท้ายก็คือว่าจะหาทางออกนะไม่ต้องไปเข้าคุกได้อย่างไรในเมื่อไปสยบยอมไปกราบเท้าเจ้าแล้วกราบเท้าเปรมแล้วเขาก็จะต้องเอาตายดังนั้นการที่ไม่ต้องเข้าคุกก็มีทางเดียวคือต้องไม่อยู่ในประเทศไทยแต่จะออกไปอย่างไรนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ได้มีเจตนาไปประมาทนายกปูอะไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังบอกว่าวันนี้นายกปูเขาบอกว่าเขาไม่หนีเขาจะสู้คดีและผมมาพูดอย่างนี้เหมือนจะเป็นดิสเครดิตนายกปูนะถ้าท่านฟังอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านฟังเข้าใจผิดผมไม่ได้ดิสเครดิตนะครับผมวิเคราะห์ไปตามนะตามสภาพผมไม่ได้ไปดิสเครดิตนายกปูนะครับนายกปูบอกว่าจะอยู่ต่อสู้แต่ผมก็ขอบอกว่าอย่าว่าแต่นายกปูพูดเลยวันนี้ไอ้ระดับใหญ่ๆโตๆในบ้านในเมืองนี่พูดเนี่ยนะเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีลักษณะลับลวงพลางและผมก็ไม่ได้ตำหนิด้วยนะนายกปูไม่จำเป็นน่ะนายกปูจะคิดหนีออกไปอยู่ต่างประเทศไปขอลี้ภัยต่างประเทศและกลับมาสู้ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านายกปูทำผิดนะและก็การที่นายกปูจะวางแผนที่จะนะหลบไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนะเพื่อได้เรียกร้องประชาชนจะสู้กับรัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะครับถ้านายกปูเตรียมอย่างนั้นและนายกปูวางประกาศบอกว่าจะไม่ยอมหนีอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านายกปูพูดแล้วก็เป็นคนตบัดสัตว์นะไม่ใช่นะในทางการเมืองนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดความจริงให้ศัตรูรู้ยิ่งเป็นศัตรูเนี่ยนะครับยิ่งต้องไม่บอกความจริงแต่ถ้าใครไปบอกความจริงกับศัตรูหมดเนี่ยนะครับเราก็เห็นผลมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจะทำอะไรเนี่ยนะไปโฆษณาบอกศัตรูไปหมดแล้วก็ชิบหายหมดแต่การที่นายกปูบอกว่าไม่หนีจะอยู่สู้อะไรเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มั่นใจไม่เชื่อใจแต่เขาก็ยังดีกว่าที่จะไปบอกความจริงยิ่งนายกปูคิดจะไปนะลี้ภัยในต่างประเทศหรือหลบออกไปอยู่นอกประเทศนายกปูยิ่งจะต้องบอกว่าจะไม่ไปจะต้องอยู่กับประเทศเนี้ยเพื่อพิสูจน์ความจริงเพื่อพิสูจน์นะเรียกร้องความเป็นธรรมดังนั้นนายกปูพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีลักษณะที่จะเสียหายนะและก็ถ้านายกปูพูดนะครับว่าไม่หนีไม่ไปจะอยู่สู้และเสร็จแล้ววันหนึ่งนายกปูจะหลบออกไปอยู่นอกประเทศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่านายกปูเนี่ยนักโกหกประชาชนไม่ใช่นะครับผมพูดนะแก้ให้นายกปูไว้ก่อนเลยนะถ้าเรื่องนี้เนี่ยนายกปูบอกว่านะไม่หนีจะอยู่สู้นะคดีนี่แหละครับอยู่สู้คดี
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองในประเทศไม่หนีไปไหนและเสร็จแล้ววันหนึ่งนายกปูต้องหลบไปอยู่นอกประเทศนะครับเรื่องนี้ผมพูดให้นายกปูไว้ก่อนเลยว่านายกปูมีความชอบธรรมและทำถูกแล้วถ้าพูดว่าอยู่ในประเทศไม่หนีไปไหนนะครับแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็หลบออกไปนั้นไม่ได้มองว่านายกปูเป็นคนที่พูดและเชื่อถือไม่ได้นะครับแต่ผมมองว่านายกปูจะรู้เรื่องการเมืองมากขึ้นและเข้าใจการเมืองมากขึ้นไอ้คนที่ไปบอกฝ่ายศัตรูที่เขาจะฆ่าจะแกงว่าจะทำอะไรบ้างนั้นไอ้นั่นนะครับไอ้นั่นไอ้พวกที่ไม่ค่อยรู้การเมืองดังนั้นการเมืองบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งศัตรูมันถึงต้องรับลวงพรางดังนั้นวันนี้เนี่ยนะประเด็นของนายกปูพูดมายาวเหยียดไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนะให้เราได้มองกันหลายแง่หลายมุมนะนายกปูวันนี้ถึงแม้จะออกมาพูดยังไงถามผมว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะฮะแล้วก็ที่ผมไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไม่รักหรือว่าผมไม่ชอบนะผมไม่เชื่อนะครับแล้วก็ขอให้นายกปูวางแผนออกนอกประเทศได้ถึงผมไม่บอกวันนี้เขาก็ต้องวางแผนกันแล้วล่ะนะครับนะเอาล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องที่ท่านสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องนายกปูมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าโครงสร้างที่มันมีอำนาจแฝงเร้นอยู่นั้นนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าอำนาจมันแฝงเร้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยเราจะพุ่งเป้านะไปเล่นงานตรงนั้นเนี่ยนะครับทีเดียวเลยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจอยู่กับเปรมแล้ววันนี้ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับกองทัพเป็นตัวมีอำนาจนะอยู่ในส่วนหน้าคือถ้าเราไม่แยกกองทัพมาเป็นฝ่ายประชาชนนะเราไม่มีทางที่เราจะเอาชนะเขาได้นะหรือว่าชนะยากเต็มทีบางคนบอกเราก็ไปตั้งกองกำลังเขาผมขออนุญาตนะครับหนึ่งเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องตั้งกองกำลังเรื่องใช้อาวุธเด็ดขาดและก็ผมบอกเคยบอกกับท่านไปแล้วในหลายครั้งหลายหนข้อจำกัดมันมีนะครับและก็เรื่องนี้เนี่ยเอาว่าผมเนี่ยนะครับยืนยันว่าผมไม่พูดไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปตั้งกองกำลังหวังว่าท่านคงเข้าใจเพราะว่าผมจะไปบอกให้ท่านไปตั้งกองกำลังมันไม่ได้ครับนะเดี๋ยวมันจะไปเข้าข่ายเรื่องอื่นเพราะกฎหมายแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะเราจะเอาแต่ความรู้สึกไม่ได้พวกเราต้องทำรายการอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนหรือเรียกร้องให้มีการใช้อาวุธใช้กำลังอะไรอย่างนี้เราทำไม่ได้ครับแต่นะผมขอใช้คำว่าเราจะต้องต่อสู้ทุกวิถีทางที่นะครับได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับนานาชาติฝ่ายโลกเสรีหรือเพื่อนมิตรของเราโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุซึ่งการได้มาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับเราจะต่อสู้ทุกรูปแบบทุกวิถีทางที่ได้รับการสนับสนุนนะครับร่วมกันและก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับกับนานาชาตินะและก็กับพี่น้องเราในประเทศไทยท่านไปถอดรหัสคำพูดผมเองกันแล้วกันนะท่านไปถอดรหัสเอาเองดังนั้นเนี่ยการต่อสู้วันนี้เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเป้าหมายของเราวันนี้ความเข้มแข็งของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้นะกับความอ่อนแอของฝ่ายราชาธิปไตยวันนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันคือการยึดกองทัพและการทำให้กองทัพเนี่ยแตกนะครับทำให้กองทัพเนี่ยแตกนี่นะครับการทำให้กองทัพแตกจะนำไปสู่การล่มสลายของฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยครับนี่เขาเรียกว่าเป้าหมาย
เฉพาะหน้าเป้าหมายพื้นฐานเป้าหมายพื้นฐานวันนี้คือการทำให้กองทัพแตกถ้ายังไม่ทำให้กองทัพแตกไม่พลิกกลับมาไม่สวิงกลับมาอยู่ฝ่ายเราแบ่งกันครึ่งๆหรือมาได้ทั้งหมดยิ่งดีใหญ่ยิ่งถ้ามาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้การสูญเสียน้อยลงที่สุดนะถึงว่ามาไม่ทั้งหมดครึ่งๆเราก็ชนะดังนั้นวันนี้หวังว่าท่านคงจะมองเห็นความชัดเจนขึ้นมาอีกจุดหนึ่งว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราเป้าหมายในหมายถึงการต่อสู้นะครับบางคนนะที่บอกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยอย่างไรเนี่ยมันไล่ไปทีละขั้นอย่างเงี้ยครับคือการได้ระบบประชาธิปไตยคือหมายความว่าได้อำนาจกลับคืนมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละเพราะว่าถ้าอำนาจมันมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะได้ระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจต้องอยู่กับมาอยู่ฝ่ายประชาชนแต่ในการอยู่ฝ่ายประชาชนผมบอกแล้วว่าต้องต่อสู้และวันนี้เป้าหมายก็การต่อสู้อยู่ที่การยึดนะเอากองทัพหรือเราจะต้องมีวิธีการจัดการเพื่อให้กองทัพแตกมาเป็นฝ่ายเรามาทั้งหมดเลยยิ่งดีมาครึ่งเดียวก็ชนะแล้วและการที่กองทัพแตกระส่ำระสายฝ่ายเสื้อเหลืองนะไม่ว่ากปปส.ไม่ว่าพันธมิตรไม่อะไรนะครับไอ้พวกนี้นะมันเหลือไม่ถึง 10% เลยคุณเชื่อเถอะไอ้ที่บอกว่าเก่งๆกล้ากล้านะไอ้พวกนี้เหลือไม่ถึง 10% หรอกครับและมันไม่มีทางที่จะมาเอาชนะได้และดีไม่ดีมันเพ่นก่อนเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยเป้าหมายของการต่อสู้เราเนี่ยที่เราบอกว่าเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะซึ่งผมจะไม่ไปพูดถึงว่าผ่านการเลือกตั้งนะครับไอ้เรื่องผ่านการเลือกตั้งนั้นค่อยพูดคราวหลังว่าถ้าจำเป็นจริงๆแล้วปฏิวัติประชาธิปไตยไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถได้ประชาธิปไตยโดยการปฏิวัติโดยประชาชนแล้วถ้าไปผ่านการเลือกตั้งแล้วนะมันจะเป็นอย่างไรนั้นค่อยไปพูดวันหลังนะแต่วันนี้เนี่ยขอย้ำกับท่านว่าเป้าหมายของการต่อสู้ของเราวันนี้สรุปขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วนะครับเป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตยเมื่อก่อนผมเคยพูดกับเสมอนะครับปฏิวัติประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนระบอบนี่แหละครับถึงขั้นที่จะต้องดำเนินการมาถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแล้วเราจะเปลี่ยนระบอบไม่ได้ถ้าเราไม่ทำให้กองทัพแตกกองทัพแตกมีส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้อำนาจเปลี่ยนถ้าอำนาจยังไม่เปลี่ยนกองทัพยังไม่แตกการสร้างประชาธิปไตยก็ยากนะครับก็วันนี้หวังว่ามันคอจะให้คำตอบกับคำถามต่างๆได้พอสมควรแล้วนะด็อกเตอร์ผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างว่าท่านถามว่าไงแต่ก็ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมต้องการที่จะเน้นให้พวกเราได้เห็นว่าเป้าหมายในทางการต่อสู้นะฮะที่บางคนบอกว่าสู้กับเจ้าบ้างสู้คนนู้นคนนี้อันนั้นแน่นอนแล้วครับเราสู้กับเจ้าแต่นะเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเรียกว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าหรือเป้าหมายพื้นฐานวันนี้ที่จะนำไปสู่การนะเอาชนะฝ่ายเจ้าได้เนี่ยมันเริ่มไปจากอันไหนนะวันนี้ผมหวังว่าด็อกเตอร์คงจะช่วยกระชับสิ่งที่ผมพูดหรือว่าสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยครับด็อกเตอร์ครับเชิญเลยครับครับแหมสุดยอดครับตอบคำถามได้ไม่ตกหล่นนะครับแล้วก็ผูกร้อยประเด็นเข้าด้วยกันก็ตามสไตล์หลวงตาสรุปง่ายๆต้องเปลี่ยนระบอบแล้วก็การจะเปลี่ยนระบอบนั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการวิเคราะห์ของหลวงตาเนี่ยอำนาจต้องไปดูว่าอำนาจมันอยู่ที่ไหนด้วยนะครับคือเพื่อให้คนเข้าใจภาวะการเมืองปัจจุบันนี้เพื่อจะได้เป็นข้อคำตอบสำหรับว่าทางชินวัตรเขาจะเดินควรจะเดินเกมอย่างไรแล้วก็พี่น้องที่สงสัยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอำนาจคสช.นะครับเมื่อเทียบกับอำนาจของฝั่งเปรมซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเปรมแล้วเนี่ยมันก็คือเครือข่ายนะครับคนเปรมคนเดียวคงไม่สามารถจะไปนะชี้นิ้วได้ทุกอย่างแต่เครือข่ายที่เขาทำงานรู้เห็นเป็นใจทำงานร่วมกันมา 8-9 ปีนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นแหละผมคิดว่าถ้าจะเสริมหลวงตาตรงนี้ก็คือว่าที่ทำให้เปรมมันมีอิทธิพลในทุกด้านนะครับคสช.ได้อุตส่าห์นะครับเลือกขึ้นมาอย่างดีสนช.ทั้งหลายในหลวงตาเลือกมาคิดว่าจำนวนนี่เอาต่อรองหยวนๆกันหน่อยเขามั่งเรามั่งแต่ที่สุดแล้วเอาไปเอามากลายเป็นว่าถึงเวลาจะต้องใช้จริงๆเนี่ยสั่งไม่ได้พวกนั้นนะครับดูเหมือนจะเป็นกลางๆเอาคิดว่าพอโอเคนะน
นะครับแต่ว่าในขบวนที่เหมือนกับว่าอยู่ตรงข้ามกับชินวัตรนั้นที่สุดแล้วก็ประยุทธ์ก็คงจะได้เรียนรู้รวมทั้งประวิตรด้วยว่านะครับมันเป็นคนของใครกันแน่นะครับก่อนนี้เป็นเรื่องของเครือข่ายที่เขาฝังรากลึกประยุทธ์ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมเมื่อวันซืนเมื่อไปเทียบกับกลุ่มของเผด็จการที่อยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นความเห็นที่ผมขออนุญาตแทรกเข้ามานะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์นะครับถ้าหวังว่าอำนาจที่ตัวเองมีปากกระบอกปืนอยู่ในมือนะครับคุมกองทัพได้แล้วก็เลือกคนของตัวเองเข้าไปในบางส่วนแน่นอนต้องต่อรองเมื่อต่อรองคิดว่าพอนะพอหยวนกันไปได้แต่ที่สุดแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าสู้เขาไม่ได้หรอกทางเดียวถ้าประยุทธ์สำหรับผมคิดนะหลวงตาถ้าประยุทธ์เนี่ยจะยังยูเทิร์นแล้วก็ไปช่วยประชาชนชนะเนี่ยนะผมว่าเป็นทางออกที่ดีจะโดยตรงหรือว่าจะมีการบ่อยมีกลุ่มคณะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็หนุนประชาชนให้ชนะคำตอบจริงๆสำหรับประเทศไทยเท่าที่ผมมองเนี่ยถ้าพูดถึงพี่น้องทหารเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยหลวงตาแตะคำว่าปรองดองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปรองดองที่แท้จริงถ้าสมมติคุณไปไล่จัดการกับคนเสื้อแดงซึ่งจริงๆมันเป็นคนวันนี้เสื้อแดงกับคนที่รักประชาธิปไตยมันแยกกันไม่ออกและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเสียด้วยนะครับแล้วไปจัดการกับชินวัตรซึ่งจริงๆในสายตาชาวโลกมันก็ขัดกับหลักการนะครับขัดกับหลักของความชอบธรรมในการที่จะได้อำนาจทางการเมืองวิธีการมันก็ผิดโดยหลักการมันก็ผิดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่านะครับสำหรับคนที่ชินวัตรถ้าฟังวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็กองทัพเองนะผมคิดว่านะครับนี่เป็นคุณูปการเลยถ้าพี่รักบ้านเมืองจริงๆเนี่ยทิศทางที่เขาจะดันไปนั้นถึงแม้จะอ้างว่าจะมีการนิรโทษกรรมนะครับอะไรก็แล้วแต่คำอ้างนั้นน่ะมันเหมือนดูดีแต่คำเหล่านี้เนี่ยมันถูกทำร้ายด้วยเจตนารมณ์และการกระทำที่มันชั่วร้ายมันขัดกับหลักธรรมชาติขัดกับหลักความชอบธรรมขัดกับหลักสากลมันก็คงจะไปไหนไม่ได้ผมไม่ได้สนใจในประเด็นว่าชินวัตรจะตัดสินใจอย่างไรหรือว่านะครับอะไรอย่างอื่นนะครับเรื่องรายละเอียดแต่ผมคิดว่าบทสรุปวันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าการจะเดินหน้าต่อการจะสู้ต่อให้ชนะหลวงตาให้ข้อคิดว่าอย่าได้ใจร้อนนะครับพวกเราเนี่ยใครอยู่ที่ไหนเนี่ยทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเถอะอันนี้ก็อาจจะเป็นหลักธรรมในระดับที่มันสูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่สุดแล้วนี่นะครับจะไปนิพพานก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดลมหายใจตัวเองอะเริ่มที่ใกล้ตัวที่สุดแม้กระทั่งนิพพานแม้ว่านิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหญ่และไกลตัวนะครับเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาไปเยอะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องก้าวด้วยการปฏิบัตินะครับด้วยการควบคุมจิตใจนะครับคำพูดแล้วก็สติปัญญาแล้วก็กายของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำที่สุดก็ต้องทำตาดูดาวเท้าติดดินนะนั่นอาจจะเป็นวาทกรรมของดร.ทักษิณแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสำหรับกระบวนปฏิวัตินะหลวงตาตาดูดาวเรามีเป้าหมายก็ต้องมามองดาวดวงเดียวกันนะครับแต่ว่าจะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเอกภาพทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันเริ่มจะมาเพราะว่านะครับสิ่งที่มันชั่วร้ายนั้นทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นระบอบที่ชั่วร้ายเพราะนั้นเนี่ยทางออกก็คือต้องเปลี่ยนระบอบนะครับเราได้ยินหลายท่านแล้วอีกอย่างที่อยากจะเสริมหลวงตาก็คือเรื่องของว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าพวกเรารวมตัวกันไม่ติดแต่ในเบื้องหลังลึกๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มมากที่ทำงานกันพี่น้องที่ฟังกันอยู่ผมก็เชื่อวันนี้เนี่ยหลายท่านนะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของการทำงานการส่งข้อมูลต่างๆนะครับการคัดกรองข้อมูลต่างๆที่จะลงไปแล้วแม้กระทั่งการสานเครือข่ายวันนี้แม้ว่าจำนวนนั้นเชิงจำนวนอาจจะไม่สามารถจะรวมกันได้แน่นแต่ในเชิงคุณภาพนั้นนะครับเอาเป็นว่าเชิงยุทธศาสตร์นะครับเริ่มจะหลอมรวมกันแล้วเชิงคุณภาพมันเริ่มพัฒนาขึ้นแต่ที่หลวงตาพูดอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าอยากจะนำมาเน้นนะครับที่จริงแทบไม่ต้องสรุปเพราะหลวงตาได้พูดมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าพี่น้องนั่งฟังตลอดแต่อีกอันนึงก็คือว่าความเห็นจะให้มันตรงกันเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของรายละเอียดนี่มันยากแต่เราต้องพอใจว่าวันนี้เนี่ยในเชิงเป้าหมายเนี่ยเริ่มจะชัดละนะครับยุทธศาสตร์มันตรงกันแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดจังหวะย่างก้าวความเห็นต่อประเด็นบางประเด็นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันได้แล้วอย่าได้ถือว่าความแตกต่างนั้นเป็นศัตรูผมก็บอกเลยว่าอาจารย์สมศักดิ์นะครับผมถือว่าสไตล์อาจารย์เป็นสไตล์ provocative อาจารย์ก็ไปไล่เขกหัวคนหรือว่าไปตบคนหรือไปแย่คนอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้โดนน้องชายนะเล่นเข้าไปหน่อยถือว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์จะนะครับจะทำงานสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับชะตากรรมเราก็เหมือนกันอยู่นอกบ้านนอกเมืองถ้าต้องทำงานร่วมกันก็นะครับโดยเฉพาะวันนี้พูดถึงตรงนี้หลวงตาประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเสริมหลวงตาก็คือว่า
เราเนี่ยจะสู้โดยที่ไม่มีพลังของนานาชาติไม่ได้นะครับยุค globalization ในเรื่องผลประโยชน์เนี่ยทุกคนนะครับทุกประเทศเขาก็มองประเทศไทยอยู่แล้วบังเอิญประเทศไทยเนี่ยชัยภูมิมันอยู่ในจุดที่เขาทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับเป็นเรื่องทิ้งไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้ประเทศจีนที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะที่หลวงตาพูดถึงเรื่องของดีลทางธุรกิจที่มันไม่นะครับที่มันไม่เหมือนมิตรทำต่อมิตรอ่ะนะครับเล่นกันประเภทจะเรียกว่าครอบครองดินแดนไปตลอดนะเส้นทาง800กว่ากิโลแล้วก็ไม่มีวันสิ้นจบเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคนไทยเราก็ยอมไม่ได้แล้วเขาก็คิดจะทำถ้าเขาทำสำเร็จเมื่อไหร่นะเห็นว่ายิกๆจะทำให้ก่อสร้างกันก่อนสิ้นปีเนี่ยถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะไปยึดคืนเนี่ยคิดดูสิครับจีนเนี่ยมหาอำนาจนะกองกำลังทหารสำหรับประเทศไทยเขาเนี่ยมณฑลเดียวของเขาเนี่ยเขาเอาทหารมาก็เราก็อาจจะสู้เขาไม่ไหวแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาช่วยกันตรงนี้แล้วก็ที่จริงก็คือตรงนี้ก็ทำให้หลายประเทศที่เขาอยู่ในจุดที่จะต้องรักษาผลประโยชน์นะครับเนี่ยนี่เราไม่ได้เข้าข้างใครเลยเนี่ยนะเราก็ต้องถือตรงนี้มาเป็นประเด็นและอีกอย่างในเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยต่างชาติเขาพร้อมจะเข้ากับเราอยู่แล้วถ้าผมจะเสนอเพิ่มเติมนิดนึงหลวงตาครับว่าประเด็นวันผมคิดมาหลายวันละว่าขบวนที่จะลุกขึ้นไปเพื่อพูดคุยกับนานาชาติแล้วขบวนที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็นำขบวนการต่อสู้นั้นผมมีความรู้สึกนะครับว่าถ้าขบวนนี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยที่เป็นเพราะว่าตระกูลชินวัตรถูกอเปหิออกมาอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วเขาทำร้ายจนสุดขีดสุดขั้วแล้วเนี่ยแล้วจะลุกขึ้นมาเป็นขบวนนำมันกลายเป็นว่าพอโดนหนักเข้าปุ๊บถึงมาสู้แล้วการสู้น่ะจะดูเป็นการสู้เพื่อส่วนตัวไปถึงจะพูดภาษาประชาธิปไตยถ้ามาพูดจังหวะที่โดนหนักๆอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สวยแล้วที่จริงมันก็ไม่สวยถ้าสมมติว่าขบวนปฏิวัตินั้นเป็นขบวนที่ดำเนินการโดยตระกูลชินวัตรโดยตรงผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่คิดว่าประชาชนคือส่วนที่สำคัญนะครับผมอยากให้ขบวนปฏิวัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นขบวนปฏิวัติที่เป็นตัวแทนของเอาเราใช้คำของสลิ่มนะมวลมหาประชาชนจริงๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเชิงรูปลักษณ์นะครับแน่นอนไม่สามารถจะเกณฑ์ทุกคนมาได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนักการเมืองมีนักวิชาการควรจะมีนักธุรกิจควรจะมีนะครับแล้วก็มีประชาชนธรรมดาทั่วไปหรือตัวแทนตามประเทศต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมันได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเสรีไทยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะมีข้อจำกัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยผมก็ยังเห็นด้วยกับหลายท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองเยอะไปหรือเปล่าเป็นค่ายดร.ทักษิณมากเกินไปหรือเปล่าแต่อย่างว่าแหละครับขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับท่านใหญ่ๆจริงๆหัวข้างบนผมมองว่าต้องเป็นอัศวินโต๊ะกลมต้องเป็นคนที่อย่างน้อยก็คือเป็นตัวแทนของหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในนักการเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มของชินวัตรหมดเนี่ยภาพออกมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยได้แต่ที่สำคัญมากกว่าตัวบุคคลที่เป็นตัวแทนหลายฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันคือความชัดเจนของเป้าหมายนะครับยุทธศาสตร์คือเปลี่ยนระบอบแต่เปลี่ยนแล้วเนี่ยผมคิดว่าคำถามที่ก็ต้องตอบให้ชัดพอสมควรนะครับในระดับที่ทำให้คนมั่นใจได้แล้วก็แม้กระทั่งคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นได้ก็คือว่าคุณปฏิวัติแล้วคุณจะเปลี่ยนประเทศนะครับในทิศทางใดคุณจะจัดการกับอำนาจอย่างไรนะครับโรดแมปของคุณเป็นอย่างไรแต่นั่นนะครับมันทำยึดอำนาจไม่ได้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าก่อนจะไปยึดอำนาจแล้วจะให้คนเขาเห็นพ้องต้องกันเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องชัดเจนว่าคุณเป็นใครคุณจะทำอะไรเพื่ออะไรแล้วจะทำอย่างไรนั้นอาจจะไม่ต้องบอกทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะทำให้คนเห็นว่ามันเป็นเจตนาดีจริงๆเพื่อบ้านเพื่อเมืองขบวนปฏิวัติวันนี้นะครับผมคิดว่ามันรอให้คนที่เป็นของจริงอ่ะได้ลุกขึ้นมาสู้แล้วพวกเราที่นะครับมีอุดมการณ์จริงๆบางคนเนี่ยอาจจะติติงเพราะคิดว่านะอยากให้มันดีที่สุดแต่ติดิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ท่านไม่มีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่พอถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นของจริงนะครับอาสาเข้ามาทำงานสิครับเริ่มพูดคุยกับกลุ่มคนที่เขาทำงานจริงถ้านะครับท่าน พิสูจน์ตัวเองได้ว่าของจริงผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยที่สุดแล้วคนจริงก็ต้องมาเจอกันสำหรับภารกิจจริงๆแห่งยุคสมัยนะครับผมหวังจะได้เห็นนะครับฐานะที่เป็นนะครับคนตัวเล็กๆที่แอบลุ้นขบวนปฏิวัติอยู่อยากจะเห็นแต่บอกว่าเลยผมไม่กลับประเทศไทยไม่มีความปรารถนาจะกลับนะครับอันนี้บอกส่วนตัวเลยแต่ลุ้นอยากจะเห็นขบวนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยวันนี้รีบรวมเนื้อรวมตัวกันอย่างรวดเร็วแล้วก็จะต้องไปพูดคุยกับพี่น้องนานาอารยประเทศ
เพราะว่าวันนี้นะครับจะให้คนคนเดียว2คนเข้าไปคุยเนี่ยอาจจะไม่พอนะผมว่ารีบตั้งเป็นขบวนแล้วใครที่อยู่ในขบวนได้ผมว่านะครับนักวิชาการที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าการปฏิวัติ2475นั้นน่ะนักเรียนภาคพลเรือนมันก็มีอยู่นะครับกลับไปเป็นอ้อส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยหลวงตาย้ำมากในเรื่องของกองทัพซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับวันนี้ถ้าเริ่มจับไม้จับมือกันได้ใครมีอำนาจมีบารมีเริ่มส่งสัญญาณนะครับผมคิดว่าขบวนปฏิวัติต้องเป็นการรวมพลของคนที่มีศักยภาพในประเทศเรานะครับยุคสมัยมันเรียกร้องให้เราต้องทำงานร่วมกันนะครับอย่าไปโยนภาระให้กับใครอยู่ในภาวะที่ทำได้นะเริ่มคุยคนข้างๆก่อนท่านเป็นทหารเหมือนที่หลวงตาว่าก็ลองเริ่มคุยในกองทัพแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันจะจับมือกันเองเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องอาจจะไม่รู้นะว่าทุกวันนี้นะครับมันมีการพูดคุยกันในระดับที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็หลายระดับโดยที่นะครับก็ทุกอย่างก็เริ่มขมวดชัดเจนขึ้นหลวงตาครับคงจะสรุปแค่นี้แต่ว่ามีเรื่องนิดนึงเรื่องพี่บุตรไซนะครับก็นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องให้ทราบว่านะครับกองทุนนะครับของนปช USA เพื่อพี่บุตรไซเนี่ยนะครับเราได้ขยายออกไปว่านะครับถ้าสมมุติว่าลักษณะที่ต้องการจะไปเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นเนี่ยเราเปิดให้ได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะลืมพี่บุตรไซนะครับวันนี้เนี่ยปรากฏว่าหลังจากเปิดบัญชีมาแล้วตั้งแต่ถึงวันนี้เนื่องจากเราไม่โฆษณาเลยนะครับเงินสำหรับที่จะเป็นส่วนของพี่บูดไซนั้นมีแค่500เหรียญเฉพาะที่พี่อเนกให้300เหรียญแล้วก็พวกเราช่วยกันใส่เข้าไปอีก200นะครับก็มีอยู่500เหรียญแล้วก็ไม่มีใครบริจาคเพิ่มเติมเลยแล้วคณะกรรมการได้ตกลงกันว่านะครับจะอุปการะพี่โรสนะครับเดือนหนึ่ง500เหรียญนะครับซึ่งนะครับก็ถือว่ายังจำเป็นจะต้องหาแล้วเราจะเริ่มให้พี่โรสเนี่ยวันที่1เดือนมีนาแล้วก็จะให้ทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็ปรากฏว่าพี่น้องที่แสดงเจตจำนงจะบริจาคให้นะครับกองทุนพี่บุตรไซนั้นนะครับถ้าเป็นเงินทั่วไปก็จะไปกองอยู่ที่นั่นนะครับโดยที่ไม่เอาไปที่อื่นก็คือจะเอาไว้สำหรับให้พี่โรสเดือนละ500ตลอดไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัยของพี่โรสหรือว่าคณะกรรมการเห็นว่านะครับหมดความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือแล้วซึ่งกรรมการนั้นมีอยู่ 8-9 ท่านนะครับมีคุณจารุพงศ์มีพี่อเนกนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางนิวยอร์กมีคณะกรรมการบริหารของภาคีมีตัวผมนะครับและกรรมการบริหารภาคีอีก 3-4 ท่านซึ่งเป็นอาวุโสทั้งสิ้นนะครับเกษียณแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้น่าเชื่อถือทั้งหมดก็วันนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับรายละเอียดนี่อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของนปช USA ถ้าพี่น้องบริจาคโดยไม่ได้ระบุไปที่แหล่งอื่นนะครับจะเป็นหลักใหญ่เป็นกองทุนทิ้งไว้ให้พี่โรสกับพี่บุตรไซส์นะครับของพี่บุตรไซส์เดือนละ500เหรียญส่วนถ้าท่านนะเป็นลักษณะของต้องการจะบริจาคผ่านไปที่อื่นเนี่ยเราขอสงวนนะครับว่าถ้าสมมติเราคิดว่าจำเป็นและเห็นว่าสมควรเนี่ยเราจะส่งไปให้แต่ถ้านะครับเป็นกรณีที่เราเห็นว่านะครับเงินนั้นอาจจะส่งไปแล้วเช่นมีอาจจะทำให้เป็นการโยงใยไปในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภาคีเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งหมดอยู่ใต้ของภาคีเราก็อาจจะสงวนลิขสิทธิ์ในการที่จะขอคืนเงินนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าจะต้องมีการพูดคุยกันก็ในส่วนอื่นนั้นมีคนฝากเงินมาให้นะครับอาจารย์สุรชัยแล้วก็น้องๆเด็กๆที่อยู่ที่ข้างๆประเทศไทยนะครับไม่ทราบประเทศไหนละนะครับก็ให้มา500เหรียญนี่ก็ฝากบอกเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้อาจารย์สุรชัยทราบแล้วก็คิดว่าอาจจะรออีกสักแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยส่งให้อาจารย์เพราะว่าได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนก็บอกว่าช่วงนี้ยังพอไหวอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าจะรออีกสักนิดนึงอันนี้คือความคืบหน้าก็อยากให้พี่น้องอย่าได้ลืมนะครับพี่บุตรไซพอนานๆเข้าเนี่ยเราอาจจะลืมกันได้นะครับอ๋อแล้วพูดถึงเรื่องลืมไม่ลืมเนี่ยครับพี่น้องญาติสนิทมิสหายนะครับวันนี้หลวงตาเนี่ยมี Facebook นะครับเป็นเพจสาธารณะนะครับก็ในนั้นเนี่ยจะมีก็จะต่อไปก็จะคงจะพัฒนาไปเป็นรูปแบบของนะครับมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับหลวงตานะครับมีบทข้อเขียนต่างๆแล้วก็รูปนะครับหลวงตาถ่ายไว้เนี่ยถ้าพี่น้องไปที่นั่นเนี่ยจะได้เห็นก่อนนะครับเป็นเพจของหลวงตาเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวนะครับพี่โรสนี่ก็จะเอามาเผยแพร่ที่นี่ใครที่เล่น Facebook นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมได้ตั้งมูลนิธิของหลวงตานะครับไม่ใช่มูลนิธิหรอกเป็นเว็บไซต์ของหลวงตานะครับก็ต้องใช้เวลาพัฒนานิดหน่อยแต่อาจจะเริ่มมีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารพัฒนาให้มีนะครับ
ความคิดบทเขียนอะไรของหลวงตาเรียกว่าเป็นบันทึกของชีวิตและความคิดของหลวงตาเพื่อประชาธิปไตยและการเปลี่ยนระบอบอันนั้นก็จะเกิดขึ้นในเร็วนี้แต่ว่าเพื่อจะได้ข่าวสารกันเต็มที่ ติดตามหลวงตาได้ตอนนี้ก่อนที่ Facebook นะครับเป็นเพจสาธารณะนะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปทักทายหลวงตาได้หลังไมค์นะครับส่งในกล่องข้อความนะครับก็จะได้นะทักทายหลวงตาบอกว่าหลังจากที่อยู่นอกประเทศมานานเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยหลังรัฐประหารมาเนี่ยพี่น้องหลายท่านก็ขาดการติดต่อกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็คิดถึงกันก็ไปทักทายกันให้หลวงตานะครับบางทีอาจจะมีความเหงาบ้างนะมีพี่น้องไปทักซึ่งถ้าทักที่ Facebook มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหลวงตาจะได้แยกเวลาออกเพราะถ้าทักมาที่สกายเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่นะครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นหลวงตาแทบจะไม่มีเวลาว่างกิ้งกลางกิ้งกลางตลอดก็จะไม่ไหวนะครับจะไม่มีเวลาหลับเวลานอนเพราะเวลาทั่วโลกมันก็อยู่ต่างกันเอาเป็นว่าไปที่ Facebook ก่อนนะครับก็นี่คือเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบหลวงตาถ้าจะมีประเด็นอะไรที่ขาดเหลือยังไงหรือประเด็นที่ผมพูดแล้วหลวงตามีความคิดอยากจะเสริมอยากจะแนะอะไรเนี่ยเชิญเลยครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าฝากเอาไว้นิดนึงว่าสภาพวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่เรามองว่าบางอย่างมันยังช้าอยู่อะไรหรือว่ายังไม่ได้อย่างที่เราอยากจะให้มันได้อะไรเนี่ยนะครับก็นี่นะครับคำตอบที่ชัดเจนคือว่ามันทำได้แค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าฝ่ายเราเนี่ยนะครับพยายามกันทุกฝ่ายและทุกกลุ่มอะนะไม่ใช่หมายความว่าตัวผมนะหมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทุกกลุ่มทำเต็มที่หมดแล้วล่ะมันก็ได้แค่นี้นะเพราะว่าสภาพมันได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ที่บอกว่าอย่าใจร้อนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังต้องพัฒนาสถานการณ์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้การจัดตั้งโดยใช้เขาเรียกอัตตาวิสัยใช้ความรู้สึกความคิดอย่างเดียวยังไม่พอถ้าภาวะวิสัยไม่ให้เนี่ยนะครับมันทำไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้ถ้าเราดูแล้วนะจุดใหญ่ของเราเนี่ยสามส่วนเนี่ยคือมันต้องหลอมรวมกันให้มันลงตัวกองทัพมวลชนและก็นานาชาติวันนี้ใครมาบอกว่าไม่ต้องเอานานาชาติอะไรเนี่ยคือก็ต้องขอบอกกลับไปว่าผมไม่ได้คิดเอาเองนะโลกมันเป็นอย่างนี้นะโลกมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยการที่จะทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีนานาชาติมาร่วมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านอย่าคิดนะไอ้ที่ไปท่องไปสู่สำเร็จว่าประชาชนคนไทยต้องทำเองอะไรเองเนี่ยมันไม่ใช่นะโลกวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงวันนี้มันต้องมีนานาชาติเข้ามาร่วมด้วยแม้กระทั่งฝ่ายเจ้าเองก็อยู่ได้เนี่ยเพราะนานาชาติร่วมด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะฝากให้ท่านไปคิดนะก็คงไม่มีอะไรและสำหรับไอ้เรื่อง Facebook อะไรผมก็ยังไม่ค่อยถนัดนะเพียงแต่ว่าดร.เพียงนินทำมาให้นะก็ต้องขอบคุณนะบางคนก็เข้ามาทักทายผมก็ไม่รู้หรอกดร.ผมก็โพสต์ไปเหมือนกันนะทักทายไปเหมือนกันไม่รู้จะถูกหรือจะผิดอะไรยังไงแต่เอาเป็นว่าผมมีอะไรผมก็ส่งไปให้ทางด็อกเตอร์แล้วก็นะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้ครับก็ภาพเขียนที่เขียนไว้แล้วก็ที่ถ่ายเอาไว้ก็ฝากไปให้ท่านดูเล่นนะครับใครชอบใครอะไรจะเอาไปก๊อปปี้อะไรยังไงเชิญได้เลยนะครับครับไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับกับหลวงตาครับพอหลวงตาพูดย้ำ3อันเนี่ยผมก็นะครับสไตล์ก็พยายามต่อยอดเอามาต่อยอดคิดแบบเนน้อยเนี่ยนะครับพระหลวงตาบอกว่ากองทัพมวลชนหรือประชาชนปฏิวัติเนี่ยนะครับแล้วก็นานาชาติซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญผมคิดว่ามีอีก2ส่วนที่ผมได้พูดมาตลอดแล้วก็อยากจะเอามารวมกับของหลวงตาเพื่อให้ภาพมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอีก2ส่วนที่ผมใส่เข้าไปผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่ส่วนไหนก็จะต้องช่วยกันทำนะครับก็คือในส่วนหนึ่งก็คือตัวอุดมการณ์นะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาสาระของการปฏิวัตินะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนที่สำคัญก็คือขบวนนำนะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันการที่จะให้กองทัพดำเนินการการที่ให้มวลชนรุกคืบและมีความพร้อมมีความหวังการจะให้นานาชาติเขารู้ว่าเขาสมควรถึงเวลาและเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่เขาจะมานำนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและสองส่วนที่สำคัญที่สุดผมคิดว่านะที่จะทำให้สามส่วนนั้นมันทำงานแล้วก็เป็นดินามิกที่ผลักดันไปข้างหน้าเข้าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนั้นก็คือตัวเป้าหมาย
นะครับตัวอุดมการณ์นะครับตัวหลักการความชอบธรรมทั้งหมดต้องขมวดรวมออกมานำเสนอให้ทุกฝ่ายได้รู้ได้เห็นนะครับทั้ง3ส่วนทั้งประชาชนทั้งกองทัพและก็ทั้งนานาชาติแล้วส่วนที่จะต้องผลักดันนำให้เกิดนั้นตัวประชาชนก็ทำได้เช่นการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันและกันถึงทหารและก็ถึงนานาชาติแล้วก็แม้กระทั่งส่งย้อนกลับมาที่ขบวนนำแต่จริงๆขบวนนำนั้นใครก็แล้วแต่วันนี้ผู้นำอาจจะมีอยู่หลายระดับแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ข้างๆประเทศไทยหลวงตานะครับเสรีไทยพี่น้องที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆแม้กระทั่งพี่น้องที่ฟังอยู่เราก็ต้องถือว่าอยู่ในขบวนนำเพราะมันยังไม่มีตัวตนเป็นรูปเป็นร่างแล้วจริงๆคนนำบางทีเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นมาอยู่ในกลุ่มคณะกรรมการด้วยซ้ำขอให้ทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อให้ทุกอย่างนะครับมันหลอมรวมเข้าด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะนะครับเผยแพร่นะแล้วก็อยากจะเติมต่อเพื่อให้พี่น้องลองนำไปพิจารณานะครับลอง5ส่วนนะครับประชาชนกองทัพนานาชาติกระบวนการของเนื้อหาสาระของการปฏิวัติคือทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งหมดขมวดรวมกันนะครับโรดแมปอะไรต่างๆที่มันสามารถจะพูดกันได้นะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจร่วมกันได้นะครับแล้วก็สำคัญอีกส่วนที่สุดก็คือว่าขบวนที่จะนำซึ่งจริงๆแล้วขบวนนำนั้นคงไม่ได้แปลว่าเฉพาะคนไม่กี่คนข้างบนนำในระดับที่อยู่ในท้องถิ่นในประเทศต่างประเทศนะครับแม้กระทั่งในกองทัพอะไรด้วยนั้นก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มของผู้นำระดับต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณหลวงตามากทุกอย่างชัดเจนครับประเด็นต่างๆตอบคำถามได้ชัดเจนก็ขอบคุณพี่น้องพี่โรสนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่หน้าซีบอกส่งคำถามมานะครับแล้วก็วันนี้หลวงตาคงเหนื่อยเต็มทีแล้วนะครับคงง่วงแต่ว่าหน้าตาสดใสครับช่วงท้ายนี่รู้สึกเน็ตจะดีขึ้นหลวงตาครับหน้าตาชัดเจนใครที่ไม่ได้เห็นหน้าหลวงตานะครับวันนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วครับรอเราเอาการเลยก็ครับครับยังสดใสอยู่แต่ว่าข้างหลังนี่ยังเหมือนเดิมนะหลวงตานะนะก็หมอน4-5ใบครับโอเคโอเคครับหลวงตาครับงั้นเราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับไม่มีเพลงนะครับวันนี้บังเอิญไม่ได้เตรียมไว้นะครับโอเค